สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมที่อยู่ใน177ประเทศทั่วโลกรวมทั้งผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรายการแล้วก็เป็นแฟนรายการอย่างเหนียวแน่นเลยมีข่าวสารสาระโทรมาสอบถามแล้วก็ส่งข่าวมาให้เป็นระยะนะครับวันนี้เรามีสาระที่น่าสนใจนะครับเริ่มแรกที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับทางวัดพุทธวิหารกรุงอัมสเตอร์ดัมนะครับและคณะกรรมการได้จัดงานบำเพ็ญกุศลนะครับวันบูรพาจารย์นะครับเพื่ออุทิศบุญกุศลนะครับให้กับพระครูไก่สรวิราชเมตตาวิหารีนะครับอดีตเจ้าอาวาสซึ่งได้มรณภาพไปครบ7ปีแล้วนะครับในงานมีพิธีสวดมาติกาบังสุคุณทอดผ้ามหาบังสุคุณถวายจำนวน19ชุดใส่บาตรพระสงฆ์รวมทั้งนิมนต์พระสงฆ์จากวัดพุทธารามและวัดสมเด็จจิรมณีนะครับมารับทักษิณุปาทาด้วยนะครับลูกศิษย์ลูกหาก็ไปร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงและมีการจัดโรงทานบริการอาหารให้แก่ผู้ไปร่วมงานด้วยอิ่มบุญกันทั่วหน้าเลยนะครับสาระที่2ไปที่ประเทศเยอรมนีนะครับคุณโจกิ่งเพชรบุญยงมีรายงานจากงานมหกรรมท่องเที่ยวนานาชาติ ITB เบอร์ลินนะครับเป็นวันสุดท้ายวันนี้นะครับวันนี้พาไปชมบูธนวดแผนไทยสปาไทยซึ่งเป็นที่นิยมของชาวต่างประเทศทั่วโลกเลยนะครับคนไปร่วมเข้าคิวนะครับเพื่อทดลองนวดหรือว่าจริงๆก็ไปนวดนะครับซึ่งทางกรรมการจัดงานได้จัดเวลาให้นวดทดลองนวดคนละ10นาทีนะครับปรากฏว่าพนักงานนวดนะครับต้องทำงานกันอย่างหนักแทบไม่มีเวลาพักเลยเนื่องจากว่าคิวยาวเหยียดแต่ทุกคนก็ภูมิใจนะครับที่ชาวต่างประเทศสนใจบริการนวดไทยและสปาไทยนะครับช่วงต่อไปพบกับคนไทยไกลถิ่นและนาทีธรรมนาทีทองครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุพจน์วรมาลีนะครับวันนี้อยู่ที่สต็อกโฮล์มสวีเดนครับวันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากเจ้าของธุรกิจนะครับด้านเกี่ยวกับตรวจบัญชีนะครับคุณจุฑาทิพย์จันหนูสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมอยากเรียกพี่อ้อเลยนะครับพี่อ้อมอยู่สวีเดนมานานหรือยังครับตั้งแต่พ.ศ.1981ค่ะอ๋อโอ้ยนานมากแล้วครับตอนนี้มามีครอบครัวอยู่หรือว่าตามครอบครัวมาหรือยังไงครับตามคุณแม่มาอยู่ค่ะครับแล้วก็มาเรียนหนังสือมาโตที่นี่เลยว่าอย่างนั้นใช่ค่ะโอ้แต่ต้องขอชื่นชมนะครับพี่อ้อพูดภาษาไทยชัดมากเลยนะครับไม่เหมือนเด็กที่มาโตเมืองนอกเลยค่ะคือนะครับชอบคือเราอยากเป็นภาษาไทยแล้วก็พี่ชอบอ่านหนังสือด้วยอ๋อครับหนังสือพวกนิตยสารนิยายอะไรเกี่ยวกับภาษาไทยนะครับอ๋อมีครอบครัวอยู่ที่นี่แล้วมีลูกกี่คนครับพี่ทั้งหมด3คนค่ะ3คนเป็นลูกชายลูกสาวลูกชายคนโต1ลูกสาว2ค่ะแล้วทั้ง3คนนี้คุยภาษาไทยกับพี่ได้ไหมคนเล็กคุยภาษาไทยค่ะแต่คนโตนี่คือพี่แยกทางกับคุณพ่อเขาตั้งแต่เขายังเล็กอยู่ก็เขาก็ฟังรู้เรื่องค่ะแต่ก็ได้มั่งเพราะฉะนั้นกันครับก็ถือได้ว่าเป็นครอบครัวที่ภาษาไทยนะครับแล้วก็ไม่ลืมภาษาไทยด้วยนะโหดีใจมากๆที่ได้ยินแบบนี้นะครับแล้วมาทำธุรกิจเกี่ยวกับบัญชีคือเรียนจบมาด้านนี้เหรอครับพี่อ้อหรือยังไงค่ะพี่เรียนจบด้านนี้โดยตรงค่ะครับตอน1987ค่ะครับก็จบที่มหาวิทยาลัยที่สวีเดนที่นี่ค่ะที่สวีเดนค่ะครับผมการไปพิจารณาบัญชีหรือทำบัญชีเนี่ยฮะเราต้องมีไลเซนส์หรือว่าใบอะไรที่ต้องแปะอนุญาตไหมฮะในการทำบัญชีที่นี่มีค่ะก็คือ เราต้องมีประสบการณ์แล้วก็ความรู้รู้กฎหมายของเขาจริงๆเลยแล้วเราจะต้องรู้ว่าอะไรเบิกได้อะไรเบิกไม่ได้แต่ละบริษัทนี้นะคะก็แล้วเราก็จะรับทำทั้งทำบัญชีตรวจสอบแล้วก็ declare คือภาษีรายปีโอ้โหนะครับถือว่าอย่างนี้งานพี่อ้อนี่คงยุ่งหน้าดูเลยนะครับนี่ตลอดทั้งปีค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนสวีเดนครับเสมอภาคมีพอๆกันนะฮะอ๋อมีทั้งคนไทยและสวีเดนด้วยนะครับเพราะต้องบอกเลยว่าในสต็อกโฮล์มเองเนี่ยเห็นพี่ว่าบอกว่าเฉพาะร้านนวดเองเนี่ยมีเป็นพันร้านเลยเหรอฮะถ้าจะพูดถึงแบบเปิดส่วนตัวนะคะคเปิดส่วนตัวกันเยอะมากค่ะแบบเป็นร้อยคนเลยค่ะแล้วร้านที่จะเปิดนะคะก็นับว่าเยอะมากถ้ากระจายไปทั่วสต็อกโฮล์มนะคะแหมเรื่องราวนะครับยังมีเรื่องน่าสนใจอีกนะครับไว้มาสนทนาต่อกันเทปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณอ่อนครับกับคุณจุฑาทิพย์จันหนูครับขอบคุณค่ะยอครับครับWelcome to Thailand boys Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand.
ในมหาวิทยาลัยต่างๆนั้นมีความรู้หลากหลายสาขาวิชามากความรู้ต่างๆสอนให้เรารู้เรื่องนอกตัวบ้างรู้เรื่องในตัวบ้างรู้เรื่องใกล้ตัวบ้างแต่บางครั้งเราหลงลืมความรู้ชนิดหนึ่งซึ่งต่อให้เราเก่งแค่ไหนก็ตามถ้าไม่มีความรู้ชนิดนี้บางครั้งก็ยากจะประสบความสำเร็จความรู้ที่ว่านี้ก็คือการรู้กาลเทศะคำว่ารู้กาลเทศะมาจากสองเรื่องรู้กาลคือรู้จังหวะรู้เวลาว่าเวลาไหนควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรรู้เทศะคือรู้สถานที่รู้สังคมว่าในสถานที่เช่นนี้ในสมาคมเช่นนี้ในสถานการณ์เช่นนี้เราจะวางเนื้อวางตัวอย่างไรใครก็ตามรู้กาลใครก็ตามรู้เทศะจะสามารถจัดวางตนอย่างเหมาะสมในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายทรวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซิเดสโก Excellent in Quality Excellent in Services The world's best technologyWith a touch of Thai's legendary service, transforms the in-flight comfort into the ultimate experience. The all-new Royal Orchid service from Thai. Smooth as silk. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงการทูตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมสุภวัฒน์วรมาลีอยู่ที่สถานเอกอัครทูตณกรุงสต็อกโฮล์มราชสวีเดนครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านทูตสมชัยจารณสมบูรณ์ครับสวัสดีครับท่านทูตครับสวัสดีครับครับผมประเด็นที่ซึ่งต้องถามทุกสถานทูตเลยนะครับคือเรื่องของการออกการไปบริการกระทรวงสัญจรรวมถึงเรื่องของการนำไปประชาชนซึ่งหลายที่เลยเนี่ยคนนิยมมากนะครับไม่ต้องกลับไปเมืองไทยนะครับของสวีเดนฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับก็ได้รับการตอบรับดีปีที่แล้วเราทางสายทูตก็ทำโครงการของศูนย์สัญจรไป4เมืองนะฮะไปทางเหนือภาคกลางแล้วก็ลงไปทางใต้ด้วยเพื่อบริการประชาชนที่อาศัยอยู่ทั้งประเทศนี้ให้ได้ครบวงจรนะครับในสำหรับปี2557นี้เราก็มีแผนงานที่จะทำประมาณ4ครั้งนะเริ่มประมาณเดือนเมษายนนะฮะให้อากาศอุ่นขึ้นนิดนึงนะฮะเราก็จะเดินทางไปเมืองโกเทนเบิร์กซึ่งอยู่ทางใต้นะฮะแล้วก็จะไปเมืองอื่นๆนะฮะซึ่งก็ขอให้คนไทยที่อยู่ในสวีเดนนะฮะคอยติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ของสายทูตได้ว่าเราจะไปทำทางไหนแล้วก็ขอให้เตรียมเอกสารอะไรต่างๆรวมทั้งคำถามนะครับปัญหาต่างๆการดำรงชีวิตนะฮะแล้วเรื่องของท่านประชาชนล่ะครับท่านทูตเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนโอ้ดีใจมากไม่ต้องบินไปทำที่เมืองไทยแล้วนะครับหลังจากเริ่มทำไปแล้วนะครับมีคนมาใช้บริการเยอะไหมครับประชาชนก็มีคนไทยที่อาศัยอยู่ในสวีเดนเข้ามาใช้บริการกันแทบทุกวันนะฮะบางวันก็มาหลายรายนะฮะโดยเฉพาะหน้าหนาวนี่อาจจะลดน้อยลงไปบ้างนะฮะคือมาบางครั้งก็จะมาในลักษณะที่ว่าขอทำหนังสือเดินทางใหม่หลังจากหนังสือเดินทางหมดอายุพอทางสถานทูตเห็นอ้าวบัตรประชาชนใกล้จะหมดอายุด้วยนี่ก็ทำใหม่ได้เลยนะประชาชนก็ดีใจนะ คนไทยที่อยู่ในนี้ก็ดีใจคือแทนที่จะต้องเสียเงินเดินทางค่าเดินทางไปทำที่เมืองไทยซึ่งก็หลายหมื่นบาทอยู่นะฮะซึ่งทราบมาว่านะครับปกติแล้วเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยจะให้บริการเฉพาะที่สถานทูตสถานกงสุลเท่านั้นนะครับทราบมาก่อนหน้านี้ท่านทูตได้นำไปบริการสัญจรให้ด้วยนะครับที่ต่างเมืองนะครับเป็นไงบ้างครับเห็นว่าต้องการประคบประหงมอุปกรณ์ไปอย่างดีเลยนะครับใช่ครับใช่ครับคือเราก็ได้เตรียมการแล้วก็นัดหมายให้คนไทยที่จะทำบัตรประชาชนนะก็ลงทะเบียนแจ้งมากับสถานทูตก่อนนะอย่างน้อยต้องมีสัก30คนเราก็จะขนไปเพราะได้ยินอุปกรณ์นี่ราคาสูงมากนะครับเป็นล้านเลยนะครับใช่ครับอุปกรณ์ของทางกระทรวงมหาดไทยให้กรุณาให้มานะฮะแล้วก็ทางสถานทูตก็จะเป็นคนดำเนินการเพราะเราก็จะประคบประหงมเป็นอย่างดีก็ถือว่าเป็นอีกบริการนึงนะครับซึ่ง
กระทรวงต่างประเทศนะคือมาบริการให้กับคนไทยในต่างแดนนะครับก็ถือว่าช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เวลาด้วยนะครับสุดท้ายนะครับอยากให้ท่านทูตฝากไปยังคนไทยครับที่อยู่ในสวีเดนเองนะครับหรือแม้แต่ใกล้เคียงครับถึงเรื่องของการบริการของสถานทูตที่นี่นะครับเรียนเชิญท่านทูตเลยครับสำหรับคนไทยที่อยู่ในสวีเดนนะครับก็อยากจะให้ติดตามข่าวสารจากทางสถานทูตซึ่งผมจะมีสถานทูตนะฮะแจ้งข่าวสารต่างๆที่ได้ดำเนินการไปหรือกำลังจะดำเนินการให้คนไทยที่อยู่ในสวีเดนได้รับทราบนะครับแล้วก็รวมทั้งบริการที่สถานทูตจะจัดไปให้กับประชาชนที่อยู่ในสวีเดนในเมืองต่างๆนะครับแล้วก็หากมีปัญหาอะไรนะครับก็สามารถติดต่อกับสถานทูตได้โดยตรงนะครับหลายๆเมืองที่ผมไปเยี่ยมกับพบปะพี่น้องประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในสวีเดนก็ได้รับการตอบรับด้วยดีหลายคนก็ชื่นชมที่ได้มาเยี่ยมเยือนนะครับแล้วก็มีความรู้สึกอบอุ่นร่มเย็นว่าเอทูก็ได้ดูแลคนไทยทั่วประเทศนะครับบางคนก็มาปรึกษาปัญหาบางคนมีปัญหาครอบครัวก็มาปรึกษาปัญหาบางคนมีปัญหาสุขภาพก็มาสอบถามนะซึ่งเราก็ทางสถานทูตด้วยนั้นผมและทีมงานก็พยายามให้คำตอบแล้วก็ช่วยเหลือให้ได้มากที่สุดครับผมนี่เรียกว่าเป็นบริการแบบ one stop service นะครับท่านทูตนะครับคือไปถึงปุ๊บได้ทุกเรื่องจริงๆนะครับเหมือนเสมือนว่าคนของกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคนไทยที่นี่ดูแลกันแบบครอบครัวจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคนไทยครับ อย่ากลัวที่จะเข้ามาติดต่อกับหน่วยงานราชการนะครับจริงๆแล้วมีความเต็มใจแล้วพร้อมที่จะช่วยเหลือพร้อมครับแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งแล้วก็คนไทยที่นี่น่ารักมากครับครับเอาละครับผมจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กันอย่างครบถ้วนนะครับต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงครับกับพระท่านเอกทูตณกรุงสตอกโฮล์มราชสักสวีเดนครับท่านทูตสมชัยจารสมบูรณ์ขอบคุณท่านมากครับขอบคุณครับยินดีครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศWelcome to Thailand, boys. Woohoo! ดีดังวีสวัสดีครับสวัสดีครับ Heaven. I'm not going home.Amazing Thailand. เข้าสู่ช่วงปฏิทินต่างแดนครับท่านผู้ชมครับปฏิทินแรกก็เริ่มที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับนายวิชาวัฒน์อิสระภักดีเอกราชทูตณกรุงวอชิงตันดีซีนะครับได้เข้าร่วมหารือกับนายโทมัสเพโดเลกาลาโดนะครับนายกเทศมนตรีนครไมอามี่นะครับและข้าราชการที่สำนักงานนครไมอามี่นะครับเพื่อเป็นการประชับความสัมพันธ์ให้แก่ชุมชนไทยด้วยนะครับประเด็นที่2นะครับไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับสมาคมไทยอเมริกันแห่งรัฐอิลลินอยร่วมกับสมาคมกอล์ฟแห่งนครชิคาโกและสมาคมไซฟ้าได้จัดเลี้ยงต้อนรับนางทัศนีประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกาซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรกฎหมายเกี่ยวกับการล้มละลายนะครับไปดูงานที่วิทยาลัยกฎหมายมหาวิทยาลัยอิลลินอยนะครับท่านผู้ชมที่มีข่าวสารสาระจะให้ทางรายการนำเสนอส่งมาได้ที่ thaiwac1@gmail.com นะครับเพราะวันนี้รับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับพิมพ์กันว่าThailand Report ทำด้วยวันเดือนปีนะครับและรับชมได้ทางช่อง Bangkok TV ในเครือเจริญ Cable TV ซึ่งรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย